สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายอาุซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีรายได้น้อยนะครับโดยเขาสามารถที่จะถอนเงินสดไปใช้จ่ายในร้านร่วมโครงการได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางนะครับ เขาได้เปิดเผยนะครับว่า23เมษายน2565เนี่ยนะครับจะเริ่มจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งเป็นอัตราเดิมเนี่ยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้จ่ายได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุนะครับ โดยเขาจะจ่ายเงินเป็นจำนวน10เดือนด้วยกันนะครับเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่ก็คือเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก่อนเดือนที่จะได้รับสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้สูงอายุรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีเนี่ยนะครับจะได้รับเงินสงเคราะห์บ100บาทต่อเดือนเป็นเวลา10เดือนแต่ถ้าหากรายได้มากกว่า3 0,000แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0เนี่ย ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์อีก50บาทต่อเดือนนะครับรวมเป็น10เดือนด้วยกันสำหรับงวดแรกเนี่ยก็จะจ่ายในเดือนตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65เนี่ยนะครับก็คือในเดือนตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์65เนี่ยจะจ่ายงวดแรกในเดือนเมษายน65และงวดถัดไปก็จะจ่ายเป็นรายเดือนนะครับตั้งแต่เดือนอพฤษภาคมไปจนถึงกันยายน2565นะครับทีนี้ เขาได้จัดทำแผนการจ่ายเงินนะครับก็คืออคุณผู้ชมลองดูตามตารางนี้เลยนะครับสำหรับย้อนหลังนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์รวม5เดือนเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการในวันที่23เมษายน2565 ส่วนของเดือนมีนาคม65ก็จะเข้าบัตรในวันที่15พฤษภาคม65ของเดือนเมษายน65จะเข้าบัตรวันที่15มิถุนายน65พฤษภาคม65จะเข้าในวันที่15กร,รกฎาคม65มิถุนายน65ก็จะเข้าวันที่15สิงหาคม65และกร,ะรกฎาคม65ก็จะเข้าวันที่15กันยายน2565นะครับซึ่งใน รายละเอียดของการใช้จ่ายเงินนะครับผู้สูงอายุก็สามารถใช้วงเงินดังกล่าวเนี่ยไปชำระค่าสินค้าและบริการได้ที่ร้านธงฟ้าร้านค้าชารัฐหรือจะถอนเป็นเงินสดก็ได้นะครับที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับถ้ามีประเด็นสอบถามหรือข้อสงสัยนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่หมายเลข call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 021092345และ Call Center กรมบัญชีกลาง022706400ในวันและเวลาราชการนะครับ